สวัสดีครับสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มกันตาถาวรกับภรรยาสาวพลอยอัญญดาโดยล่าสุดทั้งคู่ก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองครบรอบ10ปีที่ผ่านมาเป็นแฟนกันด้วยซึ่งปกติคู่นี้บอกว่าไม่เคยจัดงานเลยในวันครบรอบซึ่งครั้งนี้เป็นความพิเศษเพราะว่าครบ1ศตวรรษที่ทีมงานนั้นจัดเป็นทีมลายเสือขณะเคปก็ยังเป็นลายเสือเรียกได้ว่าน่ารักมากๆซึ่งทางด้านกันตาถาวรก็ได้โพสต์ภาพหวานๆหอมแก้มภรรยารักบรรยากาศในงานพร้อมด้วยซึ่งหลังจากที่รอมานานแฟนดาราก็ยินดีกันเพียบมีลูกแล้วซึ่งก็มีดาราเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเช่นแอปทักษอรจุ๋ยวรัญญาปุกกิ๊ดเจี๊ยบพิจิตราฤทธิ์เดียศิริวัฒน์รถเมย์คนึงมินเบนซ์ปูยาพรรวมไปถึงแฟนๆเราคนที่กดไลค์ให้กับความสวีทของคู่นี้และอวยพรให้คู่นี้มีข่าวดีซึ่งหลังจากนั้นรอคอยมานานในที่สุดการตัดทวารก็ประกาศข่าวดีว่าเบบี้ของเขามาแล้วด้วยขนาดนี้ภรรยาตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วดีใจและก็ตื่นเต้นที่สุดใน3โลกเลยทีเดียวกับพิธีกรระบุดังต่อไปนี้ในที่สุดเบบี้การพลอยก็มาแล้วเย้เย้ต่อไปจะเป็นป้าป๋าหมาม้าคนแล้วนะตอนนี้ยังไม่รู้เพศเดี๋ยวไว้มารุ้นกันดีกว่าดีใจและก็ตื่นเต้นที่สุดใน3โลกเลยหลังจากที่ปิดเป็นความรักมา3เดือนแล้ว